มาครับผมสวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะคลีนนะครับคันนี้ครับก็หลังจากที่เราย้ายมาพาร์ทที่แล้วเนาะนี่ครับกลางเลยสวยเราก็จะยกตู้คอนเทนเนอร์บ้านนะครับไปไว้ที่ไปวางให้ลูกค้านะครับท่านผู้ชมจะส่งให้ลูกค้าเนาะจะส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าเขาต้องการตู้บ้านนะครับผมนะซึ่งไม่รู้ต้องการไปทำไมทั้งที่มีบ้านอยู่นะเขาน่าจะเก็บของแหละดูทรงแล้วน่าจะเก็บของนะครับท่านผู้ชมยาวหมุนคนนั้นที่ยาวนานนะครับนี่วางไปเลยตรงนี้หลักการวางแบบง่ายๆนะครับผมนี่คืออะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหพี่ไม่สวิงเหมือนไม่โคหน่อยแล้วแบบว้าวว้าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะสวิงแบบเร็วๆเนาะท่านผู้ชมเนาะแฝงเลยเนาะโอเคยืดออกมานะครับโอเคมันขับง่ายมากนะครับเล่นง่ายก็ขับง่ายครับนี่ไปเลยครับหมุนไปเลยครับยูยัดลูกเข้าไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราต้องเอารถเคนไปทำการยกด้วยนะท่านผู้ชมเอ้ยหรือว่าเราจะรีบแห่ยกดีวะเอาเครนนี่ก่อนเนาะเครนก็ได้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการเอาลงนะครับนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปเอาลงกันเลยเดี๋ยวเราปึ้งลงเลยแล้วก็เราขับรถเครนไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไหนๆเราก็ขับรถเครนอยู่แล้วไปให้มันวิ่งตามเลยปะไม่น่าได้เนาะวิ่งตามได้ป่ะลูกพี่ไม่ได้ครับไม่ได้วิ่งตามไม่ได้ไปครับไปครับเดี๋ยวผมจะลัดกลับไปที่เดิมนะท่านผู้ชมนะที่เราลัดมาแหละขี่ไปเขียวพอดีนะครับเขียวพอดีขี่พอเรียวฮะมุกอะไรเฮ้ยเอามึงจับความเร็วกูอย่างเดียวเลยนะโอ้โหอะไรของพี่แกวะเนี่ยโอ้โทษโอ้โทษหลายๆโทษพอไงแล้วใครมาเปิดเพลงแถวนี้วะเนี่ยใครแม่งมาเปิดเพลงแถวนี้วะเนี่ยเปิดแล้วเปิดเพลงโบราณด้วยนะไม่ใช่แบบเพลงธรรมดานะเพลงสมัยที่ยังไม่ได้เกิดอ่ะโอเคอันนี้เป็นเหมืองที่2นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเหมืองที่2อุ้ยมีตรงนั้นด้วยว่ะนี่ให้เรากดตรงรับนั้นรับเงินด้วยว่ะเรากดรับเงินแบบนี้ผมคิดถึงภาคใหม่แล้วว่ะท่านผู้ชมผมอยากไปเล่นภาคใหม่ว่ะถ่ายภาคใหม่ดีกว่าไปปล่อยโอ้โหแตกกระจุยแตกกระจุยบอกได้ว่าซุยนะครับผมทางนี้เป็นทางลัดไปเมืองที่3นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเมืองสาวเรายังไม่ได้เปิดนะเพราะว่าเราเลเวล8ของเราไว้เดี๋ยวผมลงพาลงไปข้างล่างนะครับนี่เงี้ยเราจะไปข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้นะครับเราใช้เส้นทางนี้เป็นทางลัดก็ได้นะครับเร็วดีสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ทดลองนะครับท่านผู้ชมทดลองรถทุกคันนะครับว่าเราอยากทดลองรถอะไรเขาจะมาให้ทดลองในสถานที่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเหมืองของเมืองแรกนะครับเหมืองจะมี2ที่ด้วยกันนะครับก็คือตรงนั้นกับตรงนี้แหละนะครับมันมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวแต่ใกล้ดีนะมันใกล้มากเลยเนาะใกล้สอนลุงไปชวดนี่เป็นที่ขายรถนะมีที่เดียวในแมปนะครับมันไม่ได้มี2ที่3ที่เหมือนภาค2นะครับแล้วก็ภาคใหม่นะครับภาคใหม่นี่มีด้วยกันประมาณ 2-3 ที่อ่ะประมาณ2ที่มั้งภาคใหม่เนาะภาค2ก็ไม่มี 2-3 ที่เนาะล็อกนะครับปึ๊งอ้อนี่ก็จะลัดเหมือนเดิมนะครับว้าวเอาแล้วไงไปชนตูดเขาแล้วพี่นะไฟแดงนั่นเหรอ
เอาไปเถอะ150บาทเอง150เหรียญนี่ใช่150บาท CR นี่คือโอ้โหเยอะโดนไป400ว่ะท่านผู้ชมเออโอ้ยบินเอาเครื่องหงายท้องซะงั้นเลยหงายท้องหงายไส้ซะงั้นเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะมีให้กดตรงนี้ได้เงินฟรีซะด้วยไม่ผมจะลัดไปทางเหมืองเอาโอเคกูอ้อมใหม่ก็ได้มาได้เงินซะด้วยนะแล้วโอ้โหบินมาได้เงินซะงั้นเลยนะผมโทษทีนะพี่นะโทษทีนะผมไม่ได้เจตนานะแต่ผมตั้งใจเอ้าไปชนน้อยอีกชนเขาก็เสีย300นะครับเนี่ยผมเนี่ยสาเหตุที่เราวาร์ปอ่ะวาร์ปไปมันจะแบบไม่เสียเงินครับเสียแค่500จบเลยแต่ถ้าเราแบบขับมาเองเนี่ยโอ้โหเสียแล้วเสียอีกครับโอเคไปครับไปเลยครับไปเลยครับหลุมนะครับตรงนี้เป็นหลุมนะครับโอ้ยโอ้โหอะไรปะเนี่ยโอ้โหแม่งตกหลุมทีเดียวแบบหงายเงือบเลยอ่ะไปทางไหนปะเนี่ยเอากูหลงเนี่ยเอ้าโอ้ไปทางนี้หลงแล้วทีนี้โอ้โหเดี๋ยวนะเออวาร์ปเอาบักฮาเนี่ยมันตันทางเข้าอีกมาขวางทางครับทุกทีครับไปครับทุกคนครับไปนั่งงานเลยนี่สมัยก่อนผมก็เล่นแบบนี้นะ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วอ่ะเออเล่นแบบนี้เลยนะครับผมสุดยอดอ่ะเล่นแต่คอนทรัคชั่นอย่างเดียวเลยนะครับผมสมัยนี้ก็ไปดูได้นะครับเบรกก่อนทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมันจอดในนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็รถเคลนมาถามว่าลิฟต์แฮร์ได้ไหมก็ได้นะครับท่านผู้ชมลิฟต์แฮร์ก็ยกได้นะครับเคลนก็ลิฟต์แฮร์นี่ว่ะเคลนก็ลิฟต์แฮร์รถขุดก็ลิฟต์แฮร์นะครับดับเบิ้ลแฮร์นะครับผมดับเบิ้ลแฮร์สมัยก่อนอ่ะผมสอนโหลดด้วยนะท่านผู้ชมโหลดแบบแฮกเอารวยแบบโกงเงินอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้สอนไม่ได้นะครับมันโดนแบนนะโดนแบน 100% นะครับไม่โดนวันนี้ก็โดนวันหน้านะผมโดนมาละโดนย้อนหลังมาละไอคลิปสอนโหลดนั่นแหละโดนมาละโดนเพราะลิงก์นะไม่ใช่โดนเพราะคลิปนะบางคลิปอ่ะก็โดนแบบติดเหลืองนะครับท่านผู้ชมนี่เลยต้องพ้นหนุ่มคนนี้เลยบอกเลยว่ามันต้องพ้นหนุ่มคนนี้โอ้โหกูทำงานแม่งทำแต่กลางคืนเนี่ยช่วยเอาละทำอยู่แต่กลางคืนเนี่ยทำอยู่เงี้ยกลางคืนอ่ะไม่ได้ทำกลางวันสักทีหมดเข้าเออตุ้มโอเคอันนี้ก็เป็นงานสุดท้ายนะท่านผู้ชมครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ยกก็คือเสร็จเลยนะครับคลิปหน้าเราก็จะไปงานหน้ากันเลยนะครับผมคลิปหน้าก็จะไปงานหน้าเลยเดี๋ยวพาไปสร้างศาลาพักใจสักหน่อยศาลาพักใจเอาล่ะโอเคเรียบร้อยนะครับผมงานเราก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถคืนได้เลยนะครับท่านผู้ชมรถอะไรที่เราเช่ามาเราก็คืนได้เลยนะครับนะได้กำไรไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะทำไปก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคครับเรียบร้อยครับผมปะเดินทางออกนะครับแล้วก็ไม่ต้องส่งงานครับภาคนี้เดินทางออกก็ได้เลยนะครับผมปะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าครับมาดูกันว่าพาร์ทหน้าเราจะทำงานอะไรนะครับผมปะเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ